มันจะได้แค่30นาทีในการกดคำสั่งนี้นะ15นาทีแรกไม่ค่อยรอ15นาทีหลังให้ทำงานนะครับเครื่องมือตัวนี้เองเดี๋ยวเราไปใช้กันตอนบ่ายเลยคือเมกะโอมตรงนี้เนี่ยไม่ว่าไดกิ้นมันดินจะไปสอนที่ไหนจะพยายามให้ใช้ไม่จำเป็นต้องยี่ห้อเดียวกับไดกิ้นก็ได้ขอจะให้มันเรียกว่าเครื่องมือวัดค่าความเป็นฉนวนเพราะอะไรมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในงานซ่อมแอร์วอเตอร์ของไดกิ้นด้วยในกรณีที่มันเป็นข้อเออร์เรอร์โค้ดที่เกี่ยวกับคอมเพรสเซอร์หรือแผงบอร์ดนี่ครับเราจะใช้ตัวนี้มาช่วยตัดประเด็นครับเอาไปวัดคอมเลยถ้าคอมรอดแสดงว่าแผงบอร์ดแน่ๆ นะเราจะใช้ตัวนี้เข้ามามันรั่วลงกลางหรือเปล่าใช่กระแสสูงก็เพราะรั่วใช่ไหมใช่แรงดันผิดเพี้ยนก็เพราะว่าลงกลางนี่แหละขนลวดไม่ดีก็เพราะว่าลงกลางนี่แหละอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยใช้ตัวนี้มาช่วยใช้เป็นเครื่องมือรัดเลยทดสอบความเป็นฉนวนด้วยของสายไฟจากเบเกอร์บ้านนั้นมาหาแอร์เราเนี่ยดูซิว่าสายไฟฉนวนมันยังดีอยู่ไหมเพราะลูกค้าบอกว่าอะไรอ๋อเปลี่ยนแอร์ได้จากสายไฟเดิมบางทีอายุการใช้ของสายไฟเนี่ยเปลือกฉนวนมันเองไม่ดีแล้วตัวนี้มีหน้าที่ทดสอบความเป็นฉนวนใช่ครับตามชื่อเลยคือมันเกิดมาเพื่อทดสอบความเป็นฉนวนเอาไปวัดค่าโอห์มไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าค่าความเป็นฉนวนเนี่ยหน่วยเดียวกันกับหน่วยค่าความต้านทานเฉยๆก็คือหน่วยโอห์มแต่มันมองกันที่เมกะเมกะแปลว่าล้านมองกันที่หลักล้านโอห์มขึ้นไปครับแต่ไปวัดค่าเกาที่ไปหาต่อเกางานไฟฟ้าก็ไม่ได้ต่อกาวงานไฟฟ้าก็ต้องเป็นเครื่องวัดกาวใช่ไหมต้องต่ำกว่า5โอห์มลงไปแต่นี้เขาบอกว่าขอมากกว่า1เมกะโอห์มขึ้นไปก็จะต้องทำความเข้าใจช้าๆกันสักนิดหน่อยมัลติมิเตอร์ตัวนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่เพียงแค่ผมอยากให้สังเกตเลขตัวนี้ไฟบ้านปกติตามหนังสือบอกหนังสือบอก220แต่ตามความเป็นจริงหนังสือบอกว่าให้มันสวิงได้อยู่198ถึง242อันนี้แอร์ไดกิ้นสตาร์ทขึ้นจะแตกต่างกันกับไอตัว150โวลต์ถึง440ที่ผมพูดไปตอนแรกอันนั้นคือฝืนทำได้โดยที่แผงไม่ระเบิดโอเคไหมแต่ตัวนี้ต้องอยู่ระดับนี้ก่อนถึงจะรันขึ้นได้ครั้งแรกนะครับไม่เกินนี้เนาะนี่คือเลนส์ให้ส่วนเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มันรันไปแล้วมันรันไปแล้วนะตอนแรกยังไม่รันที่เอามิดิม220แต่ถ้ารันไปแล้วมันต้องหายไปไม่เกิน 2% จาก220โวลต์มันต้องเกิน5โวลต์ถ้ามันหายไปเกิน5โวลต์นั่นหมายถึงสายไฟเมนไม่ปกติแล้วดึงไฟมาเยอะถูกต้องครับภาษาที่เขาพูดกันบ่อยๆก็คือโวลต์ดรอปนั่นเองแรงดันหายเนื่องจากสายไฟเล็กเกินครับอันนี้พี่ก็จะได้ประเมินข้างต้นเลยว่าสายไฟผิดปกติแล้วนะครับดอกจากทฤษฎีครับดอกจากหน้างานจริงครับลองดูอันนี้คิดแอมป์ทั่วไปสิ่งที่อยากจะให้พี่สนใจคือปริมาณแอมป์ที่พี่วัดได้เนี่ยกับเนมเพจข้างเครื่องในแอร์เล็กนะเอาแค่แอร์เล็กก่อนมีสิทธิ์เกินกันได้นะรันนิ่งเคอร์เรนต์ก็คือค่าปกติที่มันจะรันปกติในชีวิตประจำวันของมันแต่วันนี้ถ้าพี่ไปวัดอาจจะขึ้นสูงกว่าก็เป็นไปได้แต่สูงไม่เกิน 15% ของเนมเพจทำยังไงถึงจะรู้ว่า 15% ของเนมเพจคือเท่าไหร่พี่ก็เอาเนมเพจไปคูณ 1.15 เนี่ยพี่จะได้เลขไว้ในใจแล้วว่าถ้ามันวิ่งไม่เกินนี้แสดงว่าแอร์ยังปกติอยู่ แต่ถ้าวิ่งเกินนี้แสดงว่าแอร์เริ่มมีปัญหาละถ้าเกินมากกว่านี้อีกเดี๋ยวแอร์มันก็ตัดเองมันจะจับว่ากระแสสูงนั่นหมายถึงว่าบอกไว้ให้เป็นทิปไว้ก่อนว่ามีสิทธิ์ที่จะเกินได้แต่ไม่เกิน 15% ของเนมเพจนะอันนี้แอร์เล็กแต่ส่วนแอร์ใหญ่อาจจะต้องโทรถามกันเนื่องจากว่าตอนนี้โรงงานพิมพ์ในแมนนวลกับพิมพ์ในเนมเพจข้างเครื่องเป็นคนละเลขอ่ะ ครับตอนนี้ก็ยังเคลียร์กับโรงงานยังไม่ลงตัวว่าคุณแววเลขอะไรมาให้เรา นะครับในส่วนของแรงดันบ้างอันนี้ที่พยายามพูดไปว่าพี่ต้องตรวจวัดมันก่อนรันเครื่องนั่นหมายถึงพี่ต้องไปใช้เกจต่อให้เรียบร้อยแต่สังเกตตรงนี้นิดนึงมันจะมีอุปกรณ์เล็กๆนะครับซึ่งเซฟตี้ใช่เซฟตี้แบรนด์อื่นขายประมาณ200-300เนาะถ้าซื้อของ Tasco ก็แพงหน่อยก็700-800นะครับไดกินครับไดกินแฮปปี้นั่นไงแจกไปแล้วด้วยครับเมื่อต้นปีก็ตัวนี้นะครับจะต้องใช้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีประโยชน์ในการช่วยในการต่อเนาะนะครับไม่ให้น้ำยาพุ่งไม่ให้รั่วไม่ให้มัน
กิดการปนเปื้อนถามว่าไม่เกิดการปนเปื้อนคือยังไงขณะที่ผมเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับระหว่างสายกับระบบท่อสารความเย็นยังไม่ถึงกันนะเพราะผมยังไม่กดอะแดปเตอร์ถูกไหมนั่นหมายถึงว่าสิ่งสกปรกเนี่ยที่เรียกว่าอากาศปนเปื้อนเนี่ยที่อยู่ในสายสีน้ำเงินเนี่ยมันยังไม่เข้าไปในแอร์ละผมก็เลยเอาสายสีเหลืองไปต่อเข้ากับแวคคัมก่อนเคลียร์สายผมหน่อยสัก30วิ1นาทีก็ยังดีดูดของปนเปื้อนในสายสีน้ำเงินทิ้งให้หมดหลังจากนั้นผมก็ทำการปิดปิดเกตปิดแวคให้เรียบร้อยเก็บสายเรียบร้อยเหลือแค่สายน้ำเงินไว้ใช้ไว้ทำงานแค่นั้นเองถามว่าก่อนที่ผมจะเปิดน้ำยาผมตรวจสอบอุปกรณ์ได้ด้วยไหมระหว่างที่ผมแวกสายไปแล้วเข็มมันตกลบ30ใช่ไหมรออีก1นาทีให้หน่อยถ้าเข็มมันไม่ตีขึ้นมาที่ศูนย์แสดงว่าลูกยางโพลิงสายยังดีอยู่เป็นการเช็คเครื่องมือไปในตัวนะครับเพิ่มโปรเซสอีกแค่2นาทีเนาะเสียเวลายกแวกขึ้นมาหน่อยนะครับก็ได้เช็คเครื่องมือไปในตัวด้วยหลังจากนั้นพอเราแวกสายไปเสร็จเราถึงค่อยๆหมุนตัวเซฟตี้วาล์วตรงนี้หรือว่าชาร์จวาล์วนี้เข้าไปแต่ตัวคนทำเครื่องมือชาร์จวาล์วเองเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตแอร์เขาไม่รู้หรอกครับว่าของไดกินลึกเท่าไหร่ของมิซูลึกเท่าไหร่ของแบรนด์แอลลึกเท่าไหร่วิธีก็คือให้พี่หมุนเข้าไปเพียงแค่ให้เกรดเข็มมันตีขึ้นครับไม่ต้องเอาสุดแกนนะด้ามเหลืองๆที่มันมีมาให้ยาวๆเนี่ยพี่ไม่ต้องเอาไปสุดเนาะไม่อะแดปเตอร์พี่พังก็วาล์วสอนนั่นแหละฮะอย่างใดอย่างหนึ่งช่างก็เลยบอกว่าผมไม่ใช้หรอกสมัยแรกๆที่เขาเห็นกันว่าไม่ใช้หรอกสอนวาล์วพังแล้วผมต้องทำระบบน้ำยาให้เขาใหม่ไม่เป็นไรพี่หมุนแค่เพียงเข็มตีขึ้นแล้วย้ำอีกนิดเดียวเพราะว่าเข็มตีขึ้นครั้งแรกมันเพียงแค่ไปสะกิดสอนวาล์วให้เฉยอาจจะยังไม่ดูเต็มๆพี่หมุนซ้ำอีกสักนิดนึงสักประมาณครึ่งรอบก็ได้ถ้าเป็นแบบสับเทคนิคเขาบอกว่า1ใน4รอบว่างั้นแต่เอาง่ายๆครึ่งรอบเลยย้ำอีกนิดนึงทำอะไรได้บ้างทีนี้พอเราเห็นน้ำยาขึ้นแรงดันเท่าไหร่ไม่รู้ให้พี่สังเกตที่อุณหภูมิด้วยอุณหภูมิที่เข็มเกจมันชี้อ่ะคือเท่าไหร่ถ้าอย่างหยาบเลยโดยที่ไม่ต้องทฤษฎีมากเดี๋ยวไปเอาทฤษฎีตอนปฏิบัติอีกทีอย่างหยาบเลยคือมันต้องเท่ากันกับอุณหภูมิรอบๆบ้านครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้น้ำยามันได้รับความร้อนจากรอบบ้านใช่ไหมมันยังไม่ทันได้มีคอมเพรสเซอร์ดูดอากาศเลยอุณหภูมิน้ำยาก็ควรที่จะเท่ากับนอกบ้านเช่นวันนี้นอกบ้าน 3.5 ในเกจควรจะชี้ 3.5 แต่สามารถสวิงได้ไหมสวิงได้พี่ไม่เกิน 2-3 องศาเพราะว่าเกิดเออร์เลอร์จากเครื่องมือเมื่อกี้ลืมเซต0หรือเกิดเออร์เลอร์จากตัวเทอร์โมนะครับเช่นวันนี้ผมวัดได้ 3.5 ในเกจสัก 3-4 ยอมรับได้ไหมได้แต่ถ้ามันห่างกันเกิน5องศาเนี่ยหรือ6องศานี่เริ่มไม่ใช่แล้วนะเช่นผมวัดได้ 3.5 นะแต่อุณหภูมิที่เกจขึ้น 30 อันเนี้ยเป็นเครื่องประเมินว่าตอนนี้น้ำยาในระบบมีสิทธิ์ที่จะน้อยเดี๋ยวค่อยไปรันแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนึงแต่ตอนนี้ประเมินข้างต้นแล้วว่าน้ำยาน้อยหรือว่าถ้ามันเกินไปก็นั่นแหละครับถ้ามันสูงกว่าแอมเบียนแสดงว่าน้ำยาเกินครับอันนี้คือการประเมินคร่าวๆโดยการเซียบเกจก่อนค่อยรันจะได้ตั้งตัวถูกว่ามาถูกทางไว้เพราะว่าอะไรย้อนกลับไปที่ผมพูดเรื่องอินเวอร์เตอร์ถ้ามันเร่งรอบเดี๋ยวพี่ก็บอกว่ามันน้อยอีกอ่ะใช่ไหมมันลดรอบพี่ก็บอกมันเยอะอีกอ่ะทฤษฎีไดกินสอนผมไม่เกิน160อยู่140ใกล้ๆยิ่งดีแต่วันนี้มันขึ้น180พี่ก็เริ่มสงสัยแล้วมันอาจจะยังไม่เร่งก็ได้คอมเพิ่งสตาร์ทไม่ถึง10นาทีเลยแบรนด์อื่นทำได้พี่อันนี้ผมถือว่าพูดยังได้อย่างไม่อายเลยคือแบรนด์อื่นเนี่ย30-40วิเนี่ยไม่เกินนาทีนึงมันอัดเต็ม100เลยไดกินมีเลขตายตัวด้วย11นาทีขอเวลาไต่นิดนึงเพื่ออะไรป้องกันความสำลักของเหลวเอ่ยเช็คบาลานซ์นู่นนี่นั่นนะครับมี3สเต็ปใน3สเต็ปนั้นกว่าจะถึงแม็กซ์สุดใช้เวลา11นาทีนะครับแล้วเซนเซอร์มันเพี้ยนนะครับถ้าเซนเซอร์มันเพี้ยนเนี่ยมันจะใช้เวลาในการตรวจสอบอยู่มัน1ชั่วโมงนั่นหมายถึงว่ามันไม่ตัดง่ายหรอกมันจะรันไปสักพักนึงนู่นน่ะกว่าจะตัดแล้วค่าน้ำยามันจะเปลี่ยนด้วยค่าน้ำยาเนี่ยเขาจะวิ่งตามเซนเซอร์ที่เขาจับได้แน่นอนแต่ถ้ามันเพี้ยนตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมมันเพี้ยนได้แย่เลยมันจะตีว่าเซ็นเซอร์เสียเลยครับแล้วอะลามจะขึ้นเลยไม่ให้เปิดคอมจะไม่รันจะไม่ขึ้นเลยครับปึ๊บไปต่อครับแต่ในกรณีที่เป็นทฤษฎีหน่อยนะครับวิธีการเทียบเนี่ยเขาจะดู3ช่องคู่กันนะครับ3ช่องคู่กัน3ช่องคู่กัน3ช่องคู่กันวิธีแบบนี้คือให้ดูแรงดันเมื่อกี้ผมให้ดูอุณหภูมิเทียบใช่ไหมครับอันนี้ให้ดูแรงดันสมมติว่าผมเช็ค
อุณหภูมิรอบๆบ้านเนี่ยได้35องศาแรงดันในเกจเนี่ยครับหน่วย PSI เนี่ยหรือหน่วยปอนด์เนี่ยแรงดันในเกจมันควรจะเป็น304ปอนด์ครับนะถ้ามันไม่ได้304ปอนด์พี่ก็พิจารณาตามข้อกำหนดที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้อันนี้คือเทียบกับเป็นแรงดันก็ได้หรือพี่จะเอาอุณหภูมิเทียบก็ได้แต่ถ้าเทียบเป็นแรงดันก็เลขกลมๆง่ายๆนะครับถ้ามันดรอปหรือเกินไปเกิน20ปอนด์เนี่ยอาการแอร์ก็เริ่มออกอาการละนะครับแต่ในเอกสารตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นเนาะมันบอกว่า45ปอนด์นะครับแต่ถ้าความจริงที่ผมลองทำดูก็คือปล่อยน้ำยาทิ้งแล้วก็เติมเกินสัก20ปอนด์แอร์ก็ออกอาการละนะครับมีแอร์ตัดเกิดขึ้นให้เห็นในชัดเจนอันนี้ก็หน้างานที่รูปแบบการเชื่อมต่อนะสายเหลืองต่อเกจสายน้ำเงินต่อระบบแต่อย่าเพิ่งเปิดน้ำยาแม็กสายให้ผมก่อนสักนิดหน่อยอย่าลืมแม็กสายไม่ควรใช้น้ำยาไล่อากาศในสายเพราะไม่มีใครบอกได้ว่าน้ำยาที่พี่ไล่ออกไปหมดหรือจับตัวรวมกันรวมกันอยู่เลยใช่ไหมครับมันไม่มีใครบอกได้ว่าไปไหนเลยมันไล่ออกจริงๆหรือมันรวมกันเพราะน้ำยา R32 นี่ยังชอบความชื้นเลยใช่ไหมครับแทนที่จะไล่ผมว่าจับรวมดีกว่าไม่เหมือนกับ R22 R22 เนี่ยจะมีค่าความไวต่อความชื้นนะครับไม่มีหน่วยเนาะคือ100แต่พอเป็น32กับ400บอกว่าน้ำมันคอมกับตัวน้ำยาเองเนี่ยมีความไวต่อความชื้นอยู่ประมาณ 2,000 ห่างกันหลายเท่าตัวเหมือนกันแทนที่จะไล่อาจจะจับรวมก็ได้เนาะแลกสาย1นาทีผมว่าช่วยงานเราง่ายขึ้นนะครับอันนี้อุปกรณ์หมุนตามเข็มคือกดน้ำยาหมุนทวนเข็มก็คือตัดระบบยกมันออกนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวอะแดปเตอร์ตัวกดน้ำยาของแอร์รถยนต์เนาะเหมือนกันเลยถ้าหมุนเข้าก็กดน้ำยาถอยออกก็ตัดระบบอันนี้ก็เมื่อเราใช้ประโยชน์จากตัวชาร์จวาล์วเรียบร้อยแล้วเราแว็กสายได้ด้วยเพราะน้ำยามันยังไม่เข้ามาที่สายหลังจากเราทำการจะถอดเกจเนี่ยส่วนมากแล้วทุกคนจะถอยวาล์วออกเลยแล้วน้ำยามันจะค้างในตัวสายเนาะตัวนี้เดกินเองเนี่ยแม้แต่แบรนด์อื่นเองก็เริ่มรณรงค์ให้ทำวิธีนี้คือการปั๊มดาวน้ำยาในสายกลับเข้าไปสู่ระบบคืนเพราะบางหน้างานเขาก็ไม่ได้ชอบให้ปล่อยน้ำยาใส่บ้านเขาใช่ไหมครับหรือว่าโรงงานเขาก็ไม่ชอบอยู่แล้ววิธีการทำเพียงไงพี่รันเครื่องปกติเลยรันเครื่องปกตินี่แหละปิดสต็อปวาล์วขาออกหรือว่าท่อลิควิดเนี่ยเป็นท่อเล็กนะครับพี่ปิดเลยพอพี่ปิดเสร็จคอมเพรสเซอร์มันบอกว่ามันจะดูดทุกอย่างเลยที่อยู่หลังสต็อปวาล์วตัวนี้กลับเข้าคอมให้หมดและจังหวะที่มันดูดกับสายที่เราเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้มันดูดไปด้วยไหมมันดูดไปด้วยเนาะเพราะมันดูดไปหมดปุ๊บเกจตกเหลือศูนย์ให้เรารีบถอยวาล์วชาร์จวาล์วเราออกเลยเป็นการตัดระบบใช่ไหมครับพอเป็นการตัดระบบจากสายเกจกับตัวแอร์แล้วเราก็ไปเปิดน้ำยาให้แอร์คืนเราก็เอาเกจเรากลับบ้านได้โดยที่ไม่มีน้ำยาพุ่งแล้วนะคิดภาพได้ไหมปิดตรงนี้น้ำยาออกได้ไหมไม่ออกแต่ยังดูดอยู่ใช่ไหมดูดกลับเข้าไปในแผงคอยร้อนและดูดจากในสายด้วยพอดูดเสร็จแล้วรีบตัดระบบทิ้งเลยไม่ให้มันคุยกันแล้วระหว่างสายกับแอร์เริ่มเกจเริ่มตัดเริ่มใช่ครับดูดก็ออกเลยพี่เอาชัวร์พี่เอาลงถึงแว็กเลยก็ได้นะแต่แอร์จะตัดก่อนไหมไม่รู้นะถ้าตัดก่อนที่ต้องเริ่มใหม่อีกเอาถึงศูนย์ก็พอนะครับอันนี้เป็นการข้อสนิมแล้วก็ปรับความเข้าใจทีมงานจ้างให้เราพิจารณาอุณหภูมิของแอร์เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันโดยเริ่มจากอุณหภูมิออกจากแอร์เนี่ยนะพี่คิดว่ามันควรจะออกมาที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับหรือว่าเราเคยไปอบรมแบรนด์อื่นก็ได้ เขาบอกพี่มาเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่หน้าซัพพลายแอร์10องศามีใครให้น้อยกว่านี้ไหมมี7ถึง12 8ถึง15อะไรพวกนั้นไหม8ถึง10โดยประมาณซึ่งคำพูดพวกนั้นน่ะแบรนด์ทุกแบรนด์เขาจะเป็นโรงงานไปอบรมนะที่พี่ไปอบรมแบรนด์อื่นเนี่ยเขาจะมีโรงงานมาอบรมให้ด้วยซึ่งคำพูดแบบนั้นคือคำพูดแบบโรงงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรเขาทำจากห้องใช่เพราะมันทำจากห้องลมที่ดูดเข้าตรงนี้คือ27องศาตามที่เขาดีไซน์พอ27องศาดูดเข้าใครลมออกมาได้ก็ได้10องศาเป็นเรื่องปกติแต่หน้างานเรา
35ดูดของ30กว่าองศามันจะไปแล้วอุณหภูมิมันจะลง10องศาให้เหมือนที่โรงงานพูดไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไหมวิธีการของวันนี้ที่จะบอกก็คือลมที่จะออกเนี่ยกับลมที่จะเข้าไหลช่างมันให้ลบขอให้มันต่างกันต้องใช้คำนี้ให้ลบกันแล้วเนี่ยให้มันอยู่ในเลนส์ประมาณ10ถึง15องศาครับก็ถือโอเคถือว่าความร้อนจากขาเข้าลดลงได้จริงๆครับโดยลดลงเท่าไหร่ที่ดีลดลงอยู่ที่ประมาณ10ถึง15องศางั้นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนกว่านี้ถ้าลมเข้า35ออก25เนี่ยโอ้โอเคไหมโอเคแจ๋วใช่ไหมกล้าออกจากบ้านลูกค้าแล้วเนาะถ้าเราไปท่องว่าให้มันต้อง12ว่ะแล้วเผลอไปพูดกับลูกน้องพายืนฟังอยู่ข้างหลังไปวัดอยู่งั้นไม่ได้สักที12กูให้มึงกลับบ้านหรอกใช่ไหมครับนั่งเฝ้าอยู่นะครับเฝ้าซะแต่เราพิจารณาที่ลมรีเทิร์นครับถ้าเราคุยกันอย่างนี้ให้พิจารณาที่ลมรีเทิร์นว่ามันเข้าแล้วมันลดลงต่ำจริงๆ10ถึง15องศาจริงๆแต่ห้องลูกค้าไม่เย็นเพราะว่าโหลดมันเกินลมร้อนมันรั่วเข้าห้องหรือเปล่าลูกค้าไม่ยอมปิดหน้าต่างหรือเปล่าแดดส่องมาที่แอร์หรือเปล่าถ้าเป็นของที่อยู่ใต้ฝ้ามันไปดูดลมร้อนจากฝ้าเป่าใส่ห้องลูกค้าหรือเปล่าอีกนะครับปัจจัยหลายๆอย่างเนี่ยให้ไปดูแวดล้อมของการติดตั้งตัวแอร์มันพิสูจน์แล้วมันดึงลมลงได้10องศา